ปันนะคะจากนาวีเคเคค่ะวันนี้ปันตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าคลิปนี้คือคลิปทำรีแอคชั่น MV ของตัวเองนั่นเองค่ะก็ MV นี้นะคะก็เป็น MV หากมีตัวโน้ตตัวใดนะคะเพลงซิงเกิลล่าสุดของปันเลยซึ่งปันก็ได้ร่วมงานกับพี่คิวนะคะจาก What The Duck ค่ะก็จะบอกว่าพี่คิวอ่ะแบบว่าเก่งมากๆเลยทุกคนคือพี่คิวเขาแบบว่าได้ร่วมแบบช่วยโปรดิวเพลงนี้ด้วยเนาะก็คือเก่งอะแบบทัชใจมากเพราะว่าเราติดตามพี่เขามาแบบก็นานอยู่นะตั้งแต่แบบแรกๆของพี่เขาเลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็แบบได้ร่วมงานกับพี่เขาก็รู้สึกว่าแบบดีใจมากๆคือจะบอกว่าเพลงนี้อะค่อนข้างที่จะแหวกแนวจากแบบที่ปันเคยทำมานิดหน่อยนะคะก็มันเป็นเหมือนป๊อปที่มีแบบบัลลาดด้วยอะไรเงี้ยซึ่งบรรยากาศวันไทยอ่ะแฮปปี้มากแบบว่าพี่ๆโปรดักชันเขาแบบแมเนจเวลาได้ดีมากๆไม่มีคำว่าเบรกแตกนะคะทุกคนไม่มีเป็นครั้งแรกที่ปันเคยถ่ายที่มันไม่เบรกแตกแบบว่าคุมเวลาดีมากแล้วก็พี่ๆคนน่ารักมากๆแบบใจดีแล้วก็แบบเทคแคร์แบบปันกับแบบทางทีมงานของปันได้ดีมากๆนะคะยังไงก็ขอบคุณพี่ๆโปรดักชันไว้ในคลิปนี้เลยละกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนด้วยที่ทำให้ MV นี้มันออกมาได้ดีใช่คือยังไม่ทันได้ดูก็รู้เลยว่ามันจะต้องออกมาดีแน่ใช่ตื่นเต้นมากอ้าวคุณไปรู้เรื่องละโอเคก็ขอพูดถึงไอ้นี่ก่อนละกันอะไรล่ะอ่ะดีๆก็แบงอ่ะช่างมันนะคะทุกคนเพราะว่าปันอยากที่จะดูมากๆแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงไปค่ะโอเคค่ะก็อันนี้เป็นเพื่อนปันเองนะคะอันนี้ว่าใช่อันนี้เป็นอันใช่ไหมพายนะคะ เดี๋ยวเรามาชวนเพื่อนเนี่ยมาดูรีแอคชั่นด้วยเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าแบบคนอื่นมันจะแบบรีแอคยังไงนะคะ เพื่อนกันห้ามอวยโอเคได้ไม่อวยโอเคไม่อวยสรุปได้อย่างเดียวโอเคมาเริ่มเลยตื่นเต้นมากอ่ะตื่นเต้นด้วย1 2 3คือตอนถ่ายอีป้ายนี่ไม่อยู่นะเอ๊ะหรืออยู่อาจจะไม่เห็นเอามาเลยว้ายคือ4ชุดคือรู้เลยว่าเป็นนางเอกเด่นมากได้สีปากก็เข้ากับสีชุดไม่ได้ห้ามดอกเอซ่าทุ่มเทอันนี้ขนาดแบงค์หนึ่งขยะเต็มตัวเลยคือปลาขยะปลาขยะเฮ้ยมันชอบสีนะตกไม่ตรงจังหวะซึ่งในชีวิตจริงถูกเขาส
สวยด้วยร้องไห้สามรอบพอรอบแรกกล้องไม่เข้าเพื่อพักชู้ด่วนชอบตอน end credit ด้วยแบบว่าเป็นไลน์ซิงค์เดียวที่ฉันได้ซิงค์มีคำถามว่าทำไมต้องเป็นเที่ยงคืนเที่ยงคืนอะเหรอเพราะว่าตอนคุยกันอะเรารู้สึกว่าเอ้ยเนื้อหามันคล้ายๆโอเคจบแล้วทุกคนว้าย oh my god คืองงไม่ใช่งงแบบว่ามันแบบมันล้าสายตาจนล้าสายตาเลยวะฮะคือมันล้าสายตาไม่ได้ล้าสายตาไม่ได้ไม่ใช่ล้าสายตาจนล้าสายตาไม่ได้แบบว่าแป๊บเดียวคือจบแล้วทั้งที่มันแค่มันเอ้ยทั้งที่มันตั้ง4นาทีอ่ะประมาณ4นาทีแต่แบบไวมากคือสิงโปรดักชั่นทุกอย่างดีมากแบบขอบคุณพี่ๆอีกรอบนึงนะคะส่วนคำถามของแพพายที่ถามว่าทำไมต้องเป็นเที่ยงคืนก็คือตอนที่คุยกันอะรู้สึกว่ามันเนื้อหามันคล้ายๆกับซินเดอเรลล่ามาถึงเนื้อหาเพลงอะที่แบบว่าพอหมดเวลาแล้วก็คือทุกก็ต้องแยกย้ายกันไปแบบใช้ชีวิตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนึกถึงแล้วแบบโอเคงานเลี้ยงมันจบเที่ยงคืนแล้วแบบว่าพอหลังจากเที่ยงคืนนี้ก็คือจบ อะไรเงี้ยก็เลยมีแบบ0000เป็นเที่ยงคืนอยู่ในเพลงด้วยแบบเป็นชื่อเป็นไงที่มามันมีที่มาที่ไปมีตลอดอ่ะเอางี้คือเป็น MV ที่ปันแบบภูมิใจมากอ่ะดูแล้วเป็นยังไงบ้างดูแล้วชอบมากเข้าใจไหมชอบเข้าใจ คือเข้าใจเลยคือมีตรงไหนที่งงและชอบแบบการเก็บสีคือแบบว่าภาพสวยชุดก็สวยคนก็สวย บ้าแล้วเพลงก็ดีเพลงก็ดีอันนี้จริงๆแบบว่าฟังรอบแรกก็ร้องได้อันนี้คือซ้อมมาตั้งแต่บ้านละเออคือมันดีมากๆแล้วปันก็รู้สึกว่า MV นี้ปันแบบทุ่มเทมากๆรวมถึงพี่ๆทีมงานเบื้องหลังก็ทุ่มเทมากๆยังไงก็ฝากเพลงหากมีตัวโน้ตตัวใดของปันแล้วก็พี่คิวไว้ในเพลย์ลิสต์ทุกคนด้วย MV คือสามารถกดดูได้10ล้านรอบก็สามารถดูได้เลยกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนยังไงก็ชอบไม่ชอบคอมเมนต์มาได้นะคะจะเอาไปพัฒนาต่อค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ตรงนี้นะคะบ๊ายบาย